ุนโดยพลังของทุกคนร่วมก่อเกิดเป็น AIA เราคือพลังสร้างอนาคตเจเล่ซุปเปอร์ไลท์สดชื่นอยู่ท้องสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแมงโก้แมงโก้คืนนี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่องที่สำคัญจริงๆสำหรับคนไทยทุกคนรวมถึงชาวโลกด้วยนะคะย้อนกลับไปตอนนี้เหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงปีใหม่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2553ที่ผ่านมาต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยนะคะว่าดูเหมือนว่าจะเป็นปีแห่งภัยพิบัติของโลกก็ว่าได้นะคะถ้าลองไล่เรียงกันดูนะคะหลายๆประเทศหลายทวีปรวมถึงไทยเราด้วยเนี่ยเจอหนักหนาสาหัสกันนะคะทั้งพายุทั้งไต้ฝุ่นทั้งไซโครนหรือจะเป็นน้ำท่วมดินถล่มภัยแล้งยังไม่นับรวมคลื่นความร้อนยังมีอีกเยอะนะคะไฟป่าก็มีไม่แปลกแล้วค่ะคือตอนนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วซีกโลกหนึ่งอากาศหนาวจัดหิมะตกแต่ว่าอีกซีกโลกหนึ่งกลับกลายเป็นว่าฝนตกน้ำท่วมร้อนจัดก็มีไฟป่าก็มีเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกเรานะคะทีนี้ลองหันกลับมามองประเทศไทยเราบ้างบางคนบอกว่าประเทศไทยเราโชคดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในจุดที่ตั้งที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหากับคนอื่นก็สักเท่าไหร่นะที่อื่นๆลำบากกว่าเราแย่กว่าเราแต่ก็ยังไม่วายค่ะคุณผู้ชมคะลองมองย้อนกลับไปดิฉันเชื่อว่าข่าวใหญ่ข่าวนึงที่เกิดขึ้นในปีนี้ของเรานะคะก็คือเรื่องของน้ำท่วมแน่นอนแล้วค่ะว่ายังคงส่งผลพวงมาถึงณวันนี้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตมีความสงสัยกันเยอะมากนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้นปียังว่าแรงๆอยู่เลยพอมากลางปีฝนตกน้ำท่วมกันซะแล้วแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานไหมพร้อมกับตอนนี้นะคะหรืออีกไม่กี่วันจะถึงการรำลึกเหตุการณ์สึนามิกันก็มีข่าวใหม่ค่ะว่าปลายปีนี้อาจจะมีสึนามิเกิดขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทยอีกครั้งนึงมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าวันนี้ต้องมาตรวจสอบกันนะคะก็ลองคุยกันดูค่ะตามความคิดตามหลักวิชาการที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ตรวจสอบกันวันนี้นะคะ3ท่านที่นั่งอยู่ในรายการกับดิฉันนะคะวันนี้นะคะท่านแรกนั่งข้างดิฉันเลยนะคะคุณหน้าคุณตากันดีนะคะดร.อาจองค์ชุมสายณ อยุธยาเป็นผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาสัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกท่านนึงนะคะนั่งถัดไปนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางทะเลสำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะดร.วัฒนากันบัวค่ะสวัสดีค่ะและท่านสุดท้ายนะคะท่านนี้นะคะหน้าอ่อนมากนะคะเป็นหนุ่มที่อายุน้อยจริงๆนะคะแต่ว่าประสบการณ์ความสามารถแล้วก็ชื่อเสียงนี่โด่งดังมากๆนะคะเป็นวิศวกรไทยในองค์การนาซานะคะดร.ก้องพบอยู่เย็นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคงจะได้ไปออกทีวีออกสื่อกันมาบ้างแล้วนะแต่ว่าคราวนี้ต้องเชิญมาใหม่อีกทีนึงเพราะว่ามันมีข่าวมาโดยเฉพาะเรื่องของสึนามิแหมกระฉ่อนเหลือเกินนะคะแล้วก็กลัวกันว่ามันจะซ้ำรอยกับช่วง6ปีที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วบ้านเราปัญหาหลักๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมแผ่นดินไหวอาจจะไม่ได้โดนเรื่องของหิมะเหมือนที่อื่นเขานะคะเอาทีละเรื่องแล้วกันนะคะดิฉันขอไปที่น้ำท่วมก่อนน้ำท่วมเนี่ยมันมีข้อมูลออกมาว่าทางดร.อาจองค์เคยพูดว่าอีก30ปีน้ำอาจจะท่วมเมืองหลวงหรือว่ากรุงเทพอันนี้มันน่ากลัวยังไงฮะมันขนาดนั้นไหมคะผมพูดไว้ว่าน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับ20ปี20ปีนับอายุดูยังมีชีวิตอยู่ด้วยทำยังไงแล้วก็ภายในผมบอกว่าภายใน7ปีเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าน้ำจะต้องท่วมกรุงเทพถึงตอนนั้นเราจะต้องวางแผนแล้วว่าเราจะต้องย้ายตอนนี้เหตุผลก็เพราะว่าน้ำแข็งมันละลายทั่วโลกแล้วก็น้ำแข็งละลายบนภูเขาหิมาลัยภูเขาอัลป์ภูเขาทุกภูเขาเนี่ยนะครับน้ำก็ไหลลงสู่ทะเลนะฮะเพราะฉะนั้นระดับน้ำทะเลโดยทั่วไปนะฮะก็ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับไม่ใช่รวดเร็วเพราะฉะนั้นน้ำท่วมแบบนี้ไม่ใช่น้ำท่วมแบบกระทันหันนะฮะแต่เป็นระยะยาวช่วงชีวิตของผมเนี่ยระดับน้ำทะเลก็ขึ้นมาแล้วประมาณ20เซนติเมตรนะฮะแต่อายุผมมันมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงชีวิตก็หมายถึงนานพอสมควรนะครับก็ได้ระดับน้ำทะเลก็สูงขึ้นและตอนนี้มันเริ่มมีการเร่งให้น้ำแข็งละลายมากขึ้นนะฮะจากขั้วโลกใต้ไหลลงมาจากเกาะกรีนแลนด์น้ำแข็งไหลลงมานะครับแค่เกาะกรีนแลนด์เกาะเดียวเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันจะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น6เซนติเมตรไม่ใช่6เมตรนะครับ6เมตรแค่เกาะกรีนแลนด์เกาะเดียว
นะฮะเพราะฉะนั้นจากขั้วโลกใต้ซึ่งน้ำแข็งมาหือมาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะครับพอน้ำไหลลงมาแน่นอนมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวที่เร่งอยู่ในตอนนี้ก็คือมันมีแก๊สมีเทนผุดขึ้นมาตรงขั้วโลกเหนือปริมาณมากทีเดียวครับแล้วแก๊สมีเทนเนี่ยมีพลังอำนาจมากกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถึง21เท่านั่นก็หมายความว่าจะทำให้โลกร้อนเร็วขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะมีการเร่งนะครับเมื่อมีการเร่งแทนที่จะเป็น40ปีน้ำจะท่วมกรุงเทพก็กลายเป็น20ปีนะครับมันจะเร่งให้เร็วขึ้นครับทางถ้าดูถึงประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นทำไมถึงเจาะจงว่าต้องเป็นกรุงเทพหรือว่าภาคกลางเท่านั้นฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ำนะฮะภาคกลางของเราเนี่ยนะครับก็ไม่เกิน6เมตรเหนือระดับน้ำทะเลค่ะกรุงเทพอยู่แถวๆ1เมตร2เมตรไม่เกินอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นน้ำก็เลยจะต้องท่วมในพื้นที่ที่ต่ำก่อนนะฮะส่วนพอเลยขึ้นไปแล้วมันมีเขามีภูเขามีอะไรต่ออะไรมีเนินเขามันก็จะไม่ท่วมครับค่ะคือโอกาสที่เป็นที่ลุ่มก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นสูงกว่าใช่ครับภาวะของชายฝั่งทางทะเลนะคะมันสอดคล้องกับปัญหาที่ทางดร.อัดองค์พูดหรือเปล่าคะถ้าดูภาพรวมสำหรับภาพรวมนะครับตอนนี้ที่เราดูข้อมูลระดับน้ำจากกองทัพเรือนะครับจากเครื่องวัดระดับน้ำเนี่ยในอันดามันเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งในอ่าวไทยเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินสุดตัวทำให้หมุดแผ่นที่สุดตัวไปด้วยจนทำให้มีการทำวิจัยอาจจะมีเรื่องของความเข้าใจผิดว่ามีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วหมุดถ้าเราเลฟเฟรนของเรามีอยู่ที่หมุดเนี่ยถ้าหมุดสุดเนี่ยระดับน้ำเหมือนจะเพิ่มขึ้นคือจริงๆแล้วระดับน้ำเท่าเดิมค่อนข้างจะเท่าเดิมแต่ว่าพื้นดินต่ำลงใช่ครับตัวหมุดโดนดึงจากพื้นที่ลงไปครับก็มีความสับสนกันเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นของการวิจัยแล้วก็มีอาจารย์หลายๆท่านจากหลายสถาบันทำวิจัยแต่อย่างผมเนี่ยรับข้อมูลตรงจากJPL Jet Propulsion Laboratory ซึ่งเป็นเบรนของ NASA เนี่ยเราดูข้อมูลของ Sea Surfaceเต็มไปไอซีเซอร์เฟสระดับน้ำที่ผิวพื้นเนี่ยของโลกนี่ถ้าแนวไทยดูยากเนื่องจากว่าแนวไทยเนี่ยมีความตื้นมีความลึกเพียง50เมตรเฉลี่ยนะฮะโดยบ้านนี่เขาต้องดูมวลน้ำใหญ่ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือว่าในทะเลจีนใต้ซะมากกว่าดังนั้นในเรื่องของระดับน้ำเนี่ยโดยมากแล้วในพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทยเนี่ยจะมีการทำนากุ้งเยอะมีการสูบน้ำบาดาลเพราะนั้นทำให้เกิดดินซุดตัวค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะนะครับค่ะคนยังคงสงสัยกันอยู่เพราะว่ามันจะมีคำบางคำที่เราได้ยินกันบ่อยในช่วง3 4 5ปีมาช่วงนี้ Storm Surge กับ Tsunami มันต่างกันยังไงคะคือแหล่งที่มาครับถ้าเป็น Storm Surge เนี่ยมันเกิดจากตัวพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยซึ่งมีกำลังลม100กมขึ้นไปก็คือพายุโซนร้อนขึ้นไปเคลื่อนที่เข้าไปยังพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำนะฮะแล้วก็เกิดลักษณะของน้ำท่วมเป็นระดับน้ำที่สูงขึ้นไปนะฮะแต่ว่าบนผิวหน้าน้ำที่มีระดับน้ำที่สูงมีคลื่นตามไปด้วยมันก็เลยเรียกคล้องกันว่าซัดฝั่งมีคำว่าคลื่นพายุซัดฝั่งแต่จริง storm surge มีคำว่า wave เลยนะฮะจริงๆมันคือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นไปแต่ว่าเวลาที่มันกระแทกฝั่งเนี่ยมันก็มีพลังงานของคลื่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนสึนามิเนี่ยก็คือแน่นอนเกิดมาจากลักษณะของการเกิดแผ่นไหวหรือว่าภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานแล้วก็มีการเคลื่อนที่ของคลื่นเป็นลักษณะของคลื่นยาวเมื่อคลื่นที่เข้าใกล้ฝั่งก็จะเจอกับแรงเสียดทานใต้ท้องน้ำที่เป็นน้ำตื้นทำให้มันช้าความเร็วช้าลงแต่มันชดเชยที่ฟิสิกส์ฮะกฎฟิสิกส์คือความสูงเพิ่มขึ้นก็เข้าโจมตีชายฝั่งสมัยก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่ออกไปหาปลาเนี่ยกลับเข้ามาแล้วชายหาดเสียหายเข้าใจว่าเป็น tidal wave ก็คือเป็นคลื่นที่เกิดจากแรงดึงดูดของโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็น tidal wave เพราะว่าในแถวๆแม่น้ำอเมซอนอะไรพวกนี้มันก็มีปรากฏการณ์นี้นะครับเป็นลักษณะของเวลาน้ำขึ้นสูงสุดต่ำสุดเนี่ย low tide high tide เนี่ยก็มีผลทำให้ลักษณะคลื่นแต่เขาจำได้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่เพราะนั้นมันก็ไม่เป็นอันตรายค่ะแต่ปกติแล้วเนี่ยอย่างกรมอุตุเวลาเราจะสำรวจหรือว่าตรวจสอบสภาพอากาศอะไรก็แล้วแต่มันจะสามารถคาดการณ์